เป็นทาสแมวหรือเปล่าคะถ้าใช่ห้ามกดเปลี่ยนคลิปเป็นอันขาดแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเว็บตูนแอคชั่นแฟนตาซีสุดน่ารักเรื่อง Elixir ค่ะซึ่งเป็นผลงานอีกเรื่องของคุณนักเขียน No Breath นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะหลายๆคนเรียกร้องให้นำเรื่องนี้มาแปลเป็นเวอร์ชั่นไทยและอยากให้เรารีวิวมากๆด้วยวันนี้เลยจัดให้แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของไคเดนผู้มีพลังพิเศษจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องแต่งตัวและสิงอยู่ในร่างของแมวจนได้เจอกับซอจีอูนักเรียนหนุ่มทาสแมวที่ช่วยเหลือตัวเองในร่างของแมวตัวกลมเอาไว้นั่นเองค่ะซีอูถึงภายนอกจะดูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขามีความลับบางอย่างอยู่ด้วยค่ะความลับอะไรหรอคะความลับที่ว่าเขาก็มีพลังพิเศษที่หลบซ่อนอยู่แต่บอกไม่ได้หรอกนะว่าเป็นพลังแบบไหนต้องไปอ่านต่อกันเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะหลังจากทั้งคู่เจอกันนะคะก็มีเรื่องราวแอคชั่นสุดมันเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะมีทั้งฉากบู๊และฉากความน่ารักระหว่างเจ้าเหมียวไคเดนและทาสน้องอย่างจีอูเต็มไปหมดเลยค่ะห้ามพลาดความสนุกครบรถนี้จากเรื่อง Elixir ที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันอาทิตย์นะคะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ